เฮ้ยบอมเบอร์ครับผมบอมเบอร์ใช่ไหมโอเคเคยเห็นก็ว่าตายยังไม่ตายครับแต่ก็ใกล้แล้วล่ะสวัสดีครับยูบีอาร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick Wars 3นั่นเองนะครับก็จะมีโหมด Single Player มาครับเป็น Daily Solo Battle ในเนื้อเรื่อง Grave Failure นะครับภารกิจ Grave Failure นั่นเองเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม Grave Failure Death Are Everywhere ครับซอมบี้มีอยู่ทุกที่เลยเราต้องทำการหยุดเขาให้ได้ไซฟอร์สมาที่นี่เพื่อช่วยเราสู้ด้วยนะครับถ้าเราเจอกับเดทใช่ไหมเดทเนี่ยนะครับเขาเป็นยูนิตประเภทไลท์นะครับผมการที่เราจะฆ่ายูนิตประเภทไลท์ได้ก็ต้องใช้พวกนินจาอะไรพวกนี้เนาะถึงจะดีนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นเฮฟวี่อย่างสเปียร์ตอนพวกนี้ก็ได้นะหรือจะเอาเป็นท็อกซิกเดทดีครับผมหรือจะเอาเป็นซิกเกอร์บอร์ดก็ได้ซิกเกอร์บอร์ดก็โจมตียูนิตประเภทไลท์บวก3ดาเมจนะครับหรือว่าเราจะเล่นเป็นบอมเบอร์ดีครับลองจัดบอมเบอร์ดูไหม yeah. เอาเอซิดเลนออกเอาบอมเบอร์ลงไปดูดเลือดไม่ต้องครับเอาไอ้นี่มาทูเนลลองเป็นซีเคร็กทูเนลมาครับเราจะได้ไซฟอร์สมาช่วยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมโอเคครับลองเล่นดูก่อนครับอินเซนไม่อัพไม่ซื้อไม่สกิลคนละเกมสติ๊กวอร์3มันไม่ต้องอัพครับผมไม่ต้องอัพไม่ต้องซื้อนะครับแต่มีสกินให้ซื้อมาสะสมครับผมมาถึงเราก็จะมีไซฟอร์สมาช่วยสู้นะครับใครสักคนไปเก็บคริสตัลอาร์ชิดอนออกมาก่อนเอาล่ะวันนี้เป็นวันดีที่จะจัดการเจ้าพวกซอมบี้พวกนี้ซอมบี้จงตายซะให้หมดหมายเลขฮัสเลอร์เปิดเข้าไปครับหวดหน้าพี่อ้าวไม่โดนตีเปิดสกิลก็ไม่โดนปะโถจะทำไมครับใครจะทำไมเอาบอมเบอร์มาก่อนมากันอีกแล้วครับผมฟืบโบโอเคโอเคสกิลของไซฟอร์ดสกิลของไซฟอร์ดโอเคครับไม่ธรรมดาทีนี้เราลองบังคับเป็นบอมเบอร์บ้างครับบอมเบอร์ระเบิดระเบ้อบึ้มไม่หายครับใครเห็นก็ว่าหายแต่ยังไม่หายถอยกลับไปสักนิดนึงก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะใช้สกิลโชโอเคครับซีเครกทูเนลเปิดเข้าไปครับคราวนี้โอ้โหมากันเพียบเลยครับเดทล้วนๆครับผมกลัวอะไรครับบอมเบอร์อยู่นี่ครับระเบิดเข้าไปครับบึ้มหายมันหายไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะโอเคเปิดสกิลโอ้โหบอมเบอร์มาเพียบเลยบอมเบอร์มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวไซฟอร์สจะตายไม่ได้อื้อหือโอ้โหโอ้โหไซฟอร์สพี่เข้าบ้านเลยพี่เข้าบ้านเป็นคนเดียวเลยอู้เราตายหมดเลยเราสู้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวกันนะป้อมกลางตอนนี้โดนยึดไปแล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมียูนิตออกมาด้วยนะเราน่าจะยังทำอะไรเขาไม่ได้นะครับกลับไปก่อนแล้วกันกลับบ้านก่อนครับจะเอาไซฟอร์สออกมาโอเคครับไซฟอร์สออกมาครับแล้วก็เอาไอ้บอมเบอร์มัวสู้กันไปหมดเปิดเลขหนึ่งรอบเปิดเลขอีกหนึ่งรอบโอเคจริงๆหน้าเอาไอ้นี่มาเนาะซิกเกอร์บอร์ดนะครับโอ้โหมากันเพียบกวาดเป็นวงกว้างโดนไป3ยูนิตยังไม่ตายกันครับเฮ้ยอย่าบอกนะมีท็อกซิกเดธมาด้วยต้องออกมาสู้แล้วครับผมเราเอาบอมเบอร์มาทำไมครับเราเอาบอมเบอร์มาทำไมครับพี่เราจริงๆเราต้องอาศัยการเคลียร์ฝูงพวกนี้นะเราต้องเอาซิกเกอร์บอร์ดออกมาล้างบางนะครับเอาอะไรไปสู้ครับผมต้องแก้ทางแล้วครับได้เวลาคิดใหม่ทำใหม่แล้วครับคราวนี้พี่อาร์มจะเอาเป็นนักนูเป็นหลักนะครับเอานักนูไปสู้นักนูเราจะยิงสู้กับเฮฟวี่เขาไม่ได้เราต้องหายูนิตที่ชนะเฮฟวี่เอาซอสบาทไปซอสบาทชนะเฮฟวี่ได้นะครับหลังจากนั้นก็เอาเป็นอันนี้ตัวที่น่าโกงเขาที่สุดก็คือท็อกซิกเดทนะครับโอเคไมเนอร์ฮัสเลอร์เลกเอาไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาอะไรไปอีกดีครับนี่ครับซอมบี้อโพคาลิปเอาขึ้นไปไลนิ่งสตอมหรือเอาเป็นเทสลาคอยแล้วกันจะไหวไหมเนี่ยแบบนี้นะครับมาถึงเราก็จะเอาซอบาร์มาก่อนเอ้ยไม่ใช่เอาเป็นเจ้านี่มาก่อนครับพี่นักนูของเราแล้วก็คนเก็บแร่พอได้แร่1สเต็ปเสร็จปุ๊บเราขึ้นไมเนอร์ฮัสเลอร์นะครับจัดไมเนอร์ฮัสเลอร์มาก่อนฝั่งนู้นจะมาเป็นเดสนะครับเราจะล่อเขาเราจ้องจะล่อเขาครับเดทมันจะไล่ตีเราไหมไล่ตีครับนั่นแหละนะแต่เขาก็มากันเยอะนะปึ๊บปึ๊บ
โอเคโชยันหน้าโชยันหน้าโอเคเอาล่ะทีนี้เปิดเป็นไมเนอร์ฮัสเลอร์นะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วอู้มากันอีกแล้วครับเราจะต้องมีอาชิดอนให้เยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากมากเยอะจัดจัดเยอะแบบเขาไม่คาดคิดว่าจะเยอะได้บวกเทสลาคงเทสลาคอยเข้าไปอีกนะครับโอ้ยพี่ยามจะไหวไหมเนี่ยฮะพี่ก็มากันเยอะเหลือเกินนะครับให้มันเข้ามาอยู่ในบริเวณที่อาชิดอนเรายิงได้โอ้โหอาชิดอนเรา3ตัว3คนแล้วนะครับตอนนี้นะไมเนอร์ฮัสเลอร์มาเฮ้ยบอมเบอร์ครับผมบอมเบอร์ใช่ไหมโอเคใครเห็นก็ว่าตายยังไม่ตายครับแต่ก็ใกล้แล้วล่ะตายครับกลับบ้านเลยครับผมเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรนี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอาล่ะทีนี้จับมาอีกนักนูเยอะๆครับแล้วก็มีเจ้าซอมบี้อโพคาลิปส์ครับเสกซอมบี้อโพคาลิปส์ออกมาช่วยด้วยโอเคถ้าไม่ไหวก็เทสลาคอยแต่เรามีลงมีเหล็กนะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับทีนี้พี่อาร์มว่าเราก็น่าจะอยู่ตัวแล้วล่ะไซฟอร์ดก็เลือดแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอนะครับอยู่ตัวไหมไม่รู้ครับตอนนี้ซอมบี้เริ่มมาละเริ่มออกละซอมบี้เราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไมเนอร์ฮัสเลอร์เปิดเข้าไปอู้มากันแล้วครับถอยนิดนึงถอยนิดนึงดีกว่าอย่าไปบวกอย่าไปลบกับเขาพี่เขาคือเฮฟวี่ครับเขาคืออะไรนะท็อกซิกเดทโอเคลืมชื่อครับเปิดโล่กลางไว้เปิดเทสลาครับเปิดเหล็กด้วยครับผมโอเคไหวไหมเนี่ยเราไหวไหมเนี่ยเรายังมีเหล็กช่วยอยู่นะครับโอเคแต่เราจะติดพิษจนตายนะเนี่ยดูลักษณะแล้วนะครับถอยก่อนละกันโอเคไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยเออมีมาพอดีครับโอ้โหต้องถอยแล้วล่ะพี่เข้ามากันเยอะเหลือเกินครับเราสู้ไม่ไหวไปรับกันหน้าบ้านดีกว่าครับจะไหวไหมเนี่ยวิธีนี้เขาก็จะมากันอีกเยอะนะครับแต่เราจะป้อมรับศึกนะถึงบริเวณประมาณนี้ออกไปลุยเลยครับเปิดต้องเปิดบาเรียไหมเปิดบาเรียไปด้วยโอเคครับให้เราได้บาลงบาเรียบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องไปโดนไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะท็อกซิกเดทโจมตีนั่นเองโอ้โหเราใช้คนเก็บแร่แทงมานะครับตอนนี้ไซฟอร์สออกมาจับไม่โดนไซฟอร์สอีกโอ้โหไม่ทันได้จับโดนไซฟงไซฟอร์สอะไรทั้งสิ้นครับนาทีนี้แต่ตอนนี้เราก็เหมือนกับยันเขาได้นะเหมือนจ่านะครับเหมือนจ่าเพราะเราเอาป้อมรับศึกนั่นเองต้านทานเอาไว้ครับนาทีนี้เราก็ต้านสุดๆเหมือนกันนะฟังเขาก็กลับบ้านเหมือนกันนะครับอ๋อพอตั้งรับถึงระดับหนึ่งเราจะชนะนะครับผมเยี่ยมไม่จำเป็นต้องล้างบางเขาให้หมดก็ได้นะเพียงแต่ว่าชนะถ่วงเวลาประมาณว่ายังไงอะเอาชีวิตรอดข้ามคืนอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมแล้วนี่ก็คือ Daily Battle Solo นะครับ Great Peril นั่นเองเป็นการรับมือกับกองทัพเดทเนาะซึ่งเราก็ต้องถ่วงเวลาไว้นะครับผมประมาณนี้สำหรับ Stick War 3นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีวิธีการจัดทัพหรือจัดเซตยังไงที่จะสามารถที่จะชนะได้ง่ายกว่านี้นะครับแต่พี่อาร์มเชื่อว่าน้องๆทางบ้านนี่มีเซตในดวงใจในการที่จะชนะภารกิจนี้แน่สำหรับวันนี้พี่อาร์มก็เซมเมอร์และเกมสติ๊กวอร์3ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเกมนี้และกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่อาร์มก็เซมเมอร์และเกมสติ๊กวอร์3ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนและเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม